เอาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็มาพบมาปะกันในช่วงที่สองในรายการสารธรรมยามค่ำสารธรรมยามค่ำนี่ก็ดำเนินรายการโดยต้นตัวแห่งอาตมาภาพเนาะก็จะมากันวันเสาร์ของคำวันเสาร์รายการสารธรรมยามค่ำเพื่อก็จะมีการกูวันตั้งแต่18:10 น.จนถึง2 ทุ่มและเปิ้นจะยอบย่างกัน19:00 น.เปิ้นจะเข้าข่าวกรมประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เปิ้นก็จะเปิดธรรมจักรกับประวัตนสูตรตั้งเวทวัดอันห่วยตองซักเอกจบข่าวเข้าแล้วทุ่มกึ่งก็มาต่อกันทำกรรมหนึ่งตัวลุงก็จะนำเสนอกรรมนี้ก็จะเอานิทานทำมาเล่าพองเกตเล็กเกตน้อยแล้วจะประกาศข่าวสารงานบุญทำกรรมหนึ่งการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่15นี่เนาะมิถุนาก็โดยค่อยประกาศใต้รายการสักหน่อยฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเนาะปิกบั่นปิกจองกันมาแล้วกินข้าวน้ำจำขอแรงกันอิ่มน้ำสำราญก็พักผ่อนกายยาทำการทำงานมาวันคำบางเตอบางทีนั้นมันก็อิดอ่อนเนาะพักผ่อนกายยาเมื่อคำยามคืนพวกเจ้ามาแตกตื่นเหมือนตาก็ทำงานกันแถมไม่นะหลังจากจบรายการตุลุงแล้วก็บึดก็ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวีอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วหรือว่าท่านพระครูปริยัติรัตนโชตเนาะเพิ่นก็จะนำเอายุวชนเนี่ยละเด็กละอ่อนน้อยป.4ป.5เนี่ยเปิ้นมาสวดมนต์แปลเจอก็สวดธรรมจักรปองกาก็มีความสามารถสระญาติโยมทั้งหลายการสอนคุณเฮือจางอู่เฮือจางอันนี้นะยากเลยสระเนี่ยเฮ้สอนเนี่ยเปิ้นได้สวดโยโกห้องเนี่ยตุลุงก็เคยสอนละอ่อนเป็นขยมก่อนละอ่อนขยมก็มาสอนตอนนี้มาเอา2 ถ้อยนะก่อนตุลุงก็มาฝึกเฮียนกับกรรม2 ถ้อยหลวงพ่อเปิ้นบอกเอากรรม2 ถ้อยเพราะว่าจะไปเต้นหาไอ้เนาะการสุดการฝึกให้มันได้กรรมปากนี่ยากเหมือนกันเด้อแต่มันจะเหมือนฝีไม้และมือการปั่นการช้างนี่มันก็ไปทำอย่างหนึ่งเนาะอันนี้เฮาพอเราสัตว์ละอ่อนเนี่ยใช้ความจำเด้อซะทาละอ่อนถ้าได้เกิดมา2 ขวบ 3 ขวบสวดมนต์ใดเนี่ยเปิ้นว่าของเก่าเปิ้นติดด้วยมาเนี่ยคุณเฒ่านักปราชญ์บัณฑิตเปิ้นว่าของเก่าเปิ้นติดด้วยมาเลยก็เลยจำง่ายสวดโยโกห้องอย่างว่าสวดอิติปิโสกาปันพรกายนะเปิ้นใดกันโลกเพราะหยังเพราะว่าเปิ้นมีความจำการศึกษาหำเฮนนี่ประวัติเฮนแต่น้อยนะละอ่อนนี่มันบริสุทธิ์มันสมองมันดีนะอย่ามาเท่าอย่างตัวลุงก็เนี่ยโอ้จำบ่จำอ่ะนะถึงวันนี้กินของเก่าก็คือใดของเก่าที่เฮนไว้นะนั่นก็เอาไปสวดมนต์ตันก็ดีเปิ้นพุทธาภิเษกเสกซ่อมย่อมยศสวดมนต์ตำคือสวดมนต์เต็มเอาเต็มสวดเต็มสวดอันที่ห้อมใดในนักหรือห้อมใดกันในห้อมใดเนี่ยมันกึ่งแต่ปวดโต้ถ้าประสวดมนตันน่ะนั่งอยู่บนเตียงอาจทรงพิณฑาวันใดดีก็มันใส่เม็ดนะกะใส่เม็ดไว้หัวเขาซ้ำปากอย่างได้มั้งก็ที่ใดเขาก็ว่าไปก็ที่ห้อมใดเขาก็ดักให้กันแต่ไม่ว่าศูนย์ปะเนอะก็ไม่ได้ซ้ำไปตัวเพื่อนน่ะดีมดีเอาสวดเป็นปุ๊ดน่ะสวดเป็นปุ๊ดเพราะว่าอย่างเพราะว่าหอมใดเขาก็ว่าไปเลยอ่ะนะเดี๋ยวเปิ้นเอาเกิดเกิดข้างข้างมันมีก็มีนะใช่ไหมใดแล้วก็ว่าโกนขาวบนมันก็จังมีปัญหาตอนนี้ไปตุลุงตั้งเราเนี่ยทานสักเลิงกันนะสดา
ฟังนิทานเราสักเลิงก่อนนิทานอมตะนิรันดร์การเป็นจัดใดคุณทุกไหลเขียนใจพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องวงศาคณะญาติวงตระกูลเปิ้นพระสอบันว่าไอ้คุณนี่นะมันผมจะคุณขี่ข้านี่ข้าพลักไสไหลส่งไปอาจจะเป็นจะได้ ลองฟังผ่อนเด้อนิทานนี่ก็เป็นคติเตือนใจผลสุดท้ายขึ้นได้ดีได้ดีแน่ลองฟังผ่อนเนาะยังเมจายคนหนึ่งเป็นคุณตุกไหลเข็นใจลงเป็นคุณตุกกะต้ายยากจนนะก็มีปีมีน้องเก่าแต่ว่าเปิ้นบ่ใครสู่หันว่าเปิ้นเป็นคุณที่น่ารังเกียจไปหาคุณทั้งหลายเปิ้นก็จังว่านะไปขอต้านที่ไหนไผก็บ่ฮื้อไผก็บ่ฮื้อเพราะว่าเขานี่เพราะเขารังเกียจเพราะเป็นคุณอยากไหลเข็นใจนะปัจจัยหนุ่มคนนี้นะไผก็บ่ฮักว่ะไผหันไผก็รังเกียจคือเปิ้นจังใจอยากไล่เขียนใจผู้เขียนใจผู้นี้อยู่มาวันอยู่มาบ่นานเนาะก็ว่าเปิ้นก็ขึ้นในใจว่าเฮานี่อยู่กับสังคมเป็นคุณนี่สังคมเจ้าบ้านนี่มันได้เปิ้นจังกูเปิ้นบ่ฮักนะไปตันใดเปิ้นก็บิดหน้าเบิ่นหน้านี้ก่อนนี้เข้าไปสู่ป่าเนี่ยเข้าไปสู่ป่าไม้สีเหล้าเกากำเนี่ยป่าไม้หลงกงไม้ใหญ่มีเสือมีเจ๊กมีหมอกลางนางนี้เนาะในป่านะแล้วเดินไปเข่าไปเข่าเสาะหากินหาโหมันลูกใหม่กินไปกินนุ่มแมวพองกินกวินพองเนี่ยกินสมอกินหนะพอมันมีดุเนาะกินกล้วยป่าพองเนี่ยประทังชีวิตไปเป็นวันนะเดินไปตามป่าก็ไปเจอพญาโง่นะแสดงโง่เนี่ยมันเป็นพญาดุเป็นโหนหนาโง่ต่างหลายมีอันมีบริวารถึงหมด 1,000 ตัวดูพญาโง่ป่านี่นะใจผู้เขียนใจนั้นก็ในเมื่อว่าขอบคุณเมื่อใดเขาจะขอขอบสัตว์เว้ยปิ้นสหายวะก็ไปติดตามพญาโง่ตัวนั้นไปอยู่บ้านนั้นเท่าใดก็เอาพญาโง่นะปิ้นมิดนี่พญาโง่ปิ้นมิดปิ้นสหายฮักกันแป้งกันนะพญาโง่ตัวนั้นก็มีความยินดีที่ได้สหายเป็นคุณเป็นบรรณุษย์นี่นะก็เอาเป็นสหายเป็นมิตรแก้วสหายคำหักกันแป้งกันตลอดไปกินนอนนอนโดยกันไปนะบริวารก็หักอันกับใจไหลเข็นใจคนนี้นะอยู่ไปอยู่มาหมดนานเท่าใดนะพญาโง่นั้นเปิดก็มากึดในอกในใจมาคือในอุณใจว่าโง่ในอยู่ป่านะเป็นสัตว์ตาลิสานแล้วก็เที่ยวไปในตามป่านอนในกลางป่าตามแผ่นดินตามป่าดงพงไพ่นะปยาโง่นั้นก็มาเกิดขึ้นมาในใจว่าถ้าว่าเป็นคุณนี่นะคือพอใจที่เป็นสหายเนี่ยตัวเก่าในเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นการปิ้นจาดคุณจาดคุณนี่ยอมจะได้อยู่เฮิรนอยู่บนพระศาสดาแน่ขึ้นไปปิ้นพระศาสดาแล้วปิ้นมนุษย์ได้ต้องอยู่ปิ้นเฮิรนอยู่ปิ้นพระศาสดาน่ะพญาโง่ก็กับโผกบริวารถึงปันโตนั่นน่ะเอาบ่าหมู่เฮาช่วยกันบ่าว่ามันใจกล้าโง่มันใจน่ะเอาหมู่เฮาทั้งหลายเฮาควรจะสร้างพระศาสดาให้สหายใหม่เฮาสหายคุณสหายมนุษย์เฮานี่อยู่ดีๆน่ะได้อยู่พญาโง่กับโง่ถึงปันโตนะก็มาเกิดกันเนี่ยพร้อมอกพร้อมใจถึงบริวารหอมล้อมโมดนะบ่าฮู้จะทำอย่างใดก็ปากันถอดเอาเขาของโตเก่าเนี่ยถอดเอาความพ่อกอกโง่แม่โง่ปู่เบ้อโง่เขาว่องนี่นะนะถอดทีละโตมากองกันขึ้นกองกันขึ้นจุนกระทั่งว่าหันว่าสูงจนว่ามันหันหลังว่ะดูโอ้เขาโง่ในกองกันขืนปิ้นพระศาสตแล้วก็ปากันนอนล้อมรอบกองอันกองเขาน่ะกองเขาโง่ที่นั่นอยู่ไปอยู่มาบ่านานเราโง่ตั้งหลายก็ขึ้นแข็งกระด่างนานแข็งกระด่างตายกันไปหมดว่ะ ทีนี้ก็บนบันลังแตนศิลาอาดของพระอินเนาะถึงวันอ่อนนุ่มนี่โอ้วันนี้ยังแข็งกระด่างมาฮะเกิดเพศภัยยังจ้าเนี่ยลองส่องพอมนุษย์สโลมคน
ก็เลยดูส่องที่พระเนตรดูเหตุภัยก็แจ้งใจในใจว่าเออเป็นว่าพญาโง่ต่างหลายโง่ต่างหลายนี่เปิ้นจะแปลงภาษาหันว่าเมืองมนุษย์นี่นะเปิ้นจะแปลงภาษาก็หันว่าป่าหันว่าโง่ป่าเขาเอาเขามากองวัดที่นั้นพระอินทร์ก็เลยใจวิษณุกรรมเทวบุตรน่ะท่านวิษณุกรรมเทวบุตรเจ้าจุนลงไปในละเม็ดเขาโง่ป่านั้นเฮือเป็นพระศาสตร์ขึ้นมาทันทีนะใจส่วนว่าวิษณุกรรมเทพก็เหาะลงมากับแฟบเดียวนั้นนะแล้วเมื่อเดียวก็ถึงตีแล้วก็มาในละเม็ดพระศาสตร์เขาโง่ใจผู้ทุกไล่เข็นใจนั้นก็ได้เสวยสุขอยู่ณวิมานพระศาสตร์กับพญาโง่พินสหายกันนี่อยู่มาบ่านเมื่อนบ่านนานเนาะก็อยู่มาเมื่อนนานแล้วยังได้ต่อก็อยากโอ้สหายเอ้ยสหายโง่เดี๋ยวนี้ข้าพระเจ้าเนี่ยจากบ้านจากจ้องมาแต่หื้องมาเมื่อนนานแล้วใครปิ๊กบ้านเก่าเมืองหลังอ่ะนะไปแอวบ้านเก่าเมืองหลังเพราะว่าเขาอยู่ยังได้กินยังได้การได้นะปีปีน้องน้องทั้งหลายเนี่ยอย่าเมื่อมาอยู่ป่าอยู่ก็เพราะว่าเขาพักใสไรสงเขายอมรับปีปีปีน้องนี่นะก็ลาพญาโง่ผู้ปิ้นสหายค่ำพญาโง่แล้วก็ถึงบริวารแล้วก็อยากจะกลับไปบ้านไปเมืองของเขาแล้วยังอย่างนี้พญาโง่ก็ป้าก็กล่าวว่าแล้วเฮาก็จะป้าเอาพวกบริวารเนี่ยไปส่งเปิ้นเนี่ยโอ้เพราะว่าพญาโง่เอาบริวารถึงปันโตเนี่ยไปส่งมิตรแก้วสหายค่ำที่ปิ้นนั่นปิ้นมนุษย์นะว่าแล้วก็ปาว่าแล้วก็ปาใจทุกไหลเข็นใจแล้วก็อธิษฐานเอาพระศาสตร์ว่าเอาพระศาสตร์ว่าถ้าเฮาจักได้ปิ้นพญาจอมเมืองนี่นะอันนี้ใจละอยากไหลเข็นใจนะเปิ้นอธิษฐานนะถ้าหากว่าข้าพระเจ้านี่จะได้ครองบ้านครองเมืองจะได้ปิ้นพญาจอมเมืองจริงๆแล้วก็ขอพระศาสตร์หลังนี้นะลอยไปจนถึงเมืองปุ่นเนอร์ณบัดนี้นะตีนันพระศาสตร์นั่นก็ลอยมาจากจริงวะลอยมาจากอากาศจริงๆพญาโง่ก็ปากันเอาโผกบริวารต่างปันโตน่ะไปสูงเปินทุกโตไปสูงกันหมดก็ไปตั้งอยู่ความคิดความงามเนาะเวลานั้นก็พญาจอมเมืองโอ้พญาจอมเมืองที่ในเมืองนั้นเปียว่าเปิ้นเสด็จที่วงโคตคือเปิ้นตายไป แล้วก็ทิ้งลูกสาวไว้คนหนึ่งวะนะเสนาอามาตย์ประชาราชต่างหลายก็มาปรึกษาหารือกันว่าเอ๊ะจะหันไผสมโคตจะปิ้นพญาจอมเมืองก็เลยหันว่าโอ้มาแล้วพญาจอมเมืองเขาลอยมาปุ่นมงลอยมาปุ่นโยงโยงแล้วเนี่ยก็เลยจัดการราชาพิเศษลูกสาวพญาจอมเมืองเฮกับปิ้นราชเทวีนะชายผู้ทุกไล่เข็นใจนั้นแล้วก็ยกชายผู้นั้นมาปิ้นพญาจอมเมืองวันนั้นเลยนะโอ้เนี่ยโรงมันเฮงนะได้ปิ้นอยากไล่เข็นใจไปได้เปิ้นบืนปากไปซ้อเขาซ้อขอกินแพ้ก็มือเจ้าหมูเจ้าฟูงก็บิดหน้านี้มดอ่ะดูหมูปีหมูน้องก่อนบ่ยอมรับเอาไปเอามาเปิ้นได้ปิ้นพญาจอมเมืองแล้วพญาโง่กับบริวารเมื่อโหว่าเปิ้นนั้นได้ปิ้นพญาจอมเมืองแล้วก็เลยกลับไปสู่ป่าหิมปานเนี่ยก็กลายเป็นโง่กลับไปอยู่ที่อย่างเก่าอย่างเดิมแล้วก็โง่บ้านโง่ก็อยู่กันอย่างตามภาษาพญาจอมเมืองก็อยู่ไปยิ้มไปใจหาพญาโง่ปิ้นประจําจนว่าสิ้นชีวิตลงไปจบศรัทธาญาติโยม จบลงไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเรื่องสัตตลิสานก็คือโง่เนาะแล้วก็กับคุณเนี่ยเป็นว่าเกี่ยวปู้เกี่ยวด้อยหอพอบาหันเลยรุ่นนั้นจันได้ปิ้นลำวัดจบลงไปเนาะสัทธาญาติโยมทั้งหลายนิทานกล่อมมาเล่าสู่จู่กันฟังฉะนั้นสัทธาญาติโยมเนอตอนนี้ไปตุลุงก็จะเอานิมาวาทำกรรมหนึ่งเกินกรรมโบราณ38อย่างกันเน้อถึงจะโบราณแต่ก็ยังทันสมัยอยู่
ยังทันสมัยอยู่เพียงจะได้ทันสมัยก็คือว่ามันมี38อย่างอ่ะนะมงคล38ประวันหนึ่งมะเดื่อยาฆ่าเป็นไปคือกล้าไม่เดือจ้ะเนาะสองป่าจ้าอย่านี้ก็จะไปหนีไปตินไหนไหนไหนหอดนี่จะเข้าป่าจ้าอยู่เวลาหอมดลมหายใจสามบัดดี้อย่าทำสิ่งที่มันดีเขาก็ไม่ต้องทำสี่บัดจำก็อย่าสอนถ้าว่าคุณมันบัดจำผมต้องสอนมันอ่ะมันถึงมาอ่านไอ้นะห้าคนงอนอย่างง้อมันที่บายหลายนะมันหนักเนาะหกคนล้ออย่าเคืองเนี่ยเป็นล้อเป็นโอ้เป็นวาเหอะเขาจะไม่เคืองเป็นข้อที่เจ็ดโกเปิงก็จะไปใจนี่การใจนี่ฮะต่อมีน้ำเลงเขานะไปซื้อนี่มากก็บ่าเลื่อนนั่นตั้งทอนเนาะเนี่ยเอาปั้นไอ้น่ะแปดอย่าไปบ่ไปก็อย่าเข็นนี่ก็เพิ่นไปก็เพิ่นต้องไปขี่เพิ่นไปเก่าไม่เล่นก็อย่าชวนจะไปโจรเพิ่นสิบตีล้วนก็อย่าหนีไอ้น่ะสิบเอ็ดมินี่ก็อย่าเนียวนะมินี่ก็ใจจะไปเพิ่นว่าเฮ้ก็จะไปอันฮักหนีฮักสินเนอมีก็ใจไปเฮตัวหน้าเฮามีแลนไปหาเปิ้นได้อยู่นะกันเฮายืมเปิ้นมาแล้วใจเปิ้นนั่นน่ะคุณบักเก่าเพราะว่าเต็ดน้ําทุ่มตั้งว่ะแฮมกําเฮาตุกไหลเขียนใจเฮาจําปีแม่ไปยืมเปิ้นเปิ้นหื้อแล้วอันเก่ายําได้ตัวนี้เอี้ยมันมีข้ออ้างข้อที่12ความเปลี่ยวอย่าปล่อยแน่ข้อที่13อย่าใจบ่อยอย่าบ่นข้อที่14คนจนแต่ใจคนอย่าเชื่อใจคุณเฮาไปเจอข้อที่15ลูกเสืออย่าเลี้ยงแน่ลูกเสือลูกจระเข้เพิ่นว่าข้อที่16เสบียงอย่าขาดนะเสบียงกังเฮานี่จะไปขาดนะเขาน้ำโภชนะอาหารสะเบงก็คืออาหารการกินอ่ะสะเบงกลางอ่ะเนาะข้อที่17ฉลาดอย่าโกงนี่ฉลาดแกมโกงนะบัดดี้ข้อที่18ไม้โค้งอย่าดัดนี่ไม้กดไม้โกงนี่จะไปดัดมาซื้อมาเติมซื้อไม้เล็กไม้เล็กบ่ว่าไม้กดเปิ้นเอามาแผงขอเล็กงอเปิ้นเอามาแปลงเขียวนี่นะข้อที่19ปากจัดอย่าด่าโตโรการเปิ้นปากจัดแล้วไปด่าเพื่อการเปิ้นใส่มาโผล่ๆนะข้อที่20ครูว่าอย่าเถียงกันครูว่าแล้วจะไปเถียงนะเปิ้นเป็นครูบาอาจารย์เฮาเนาะข้อที่21บ้านเอียงอย่าขึ้นบ้านเฮาเบ่งนี่จะไม่ขึ้นเด้อแล้วก็ข้อที่22อย่าไม่กลืนอย่าอมการทำเกินอุ้มแล้วก็ข้อที่23เนี่ยยาขมยาคายยาเนี่ยมันเป็นยาขมเนาะหวานเป็นลมขมเป็นยาเปิ้นว่าอันนะข้อที่24เสียดายอย่าทิ้งนะก็เสียดายก็ไปเอาควางเอาไว้หั่นน่ะข้อที่25ไม่จริงอย่าพูดนะก็มันแต่จะไปอู่เด้ออืมข้อที่26นะเหม็นบูดอย่ากินอาหารการกินตอนเวลาหน้าห่อนี่แพ้ดีเนี่ยมันบูดไปกินเนี่ยต้องเสียนะโลเนอร์ข้อที่27คนกินอย่ายุเนี่ยคนกินอย่ายุข้อที่28คนดุอย่าต้าปดโตมันโศกนะนี่นะเนาะมือมันถึงนะนี่นะจะไปต้ามันเออนะข้อที่29คนบ้าอย่ายั่วนี่คนที่ข้อที่30คนกลัวก็อย่าไปแย่เพิ่นข้อที่31ก็คนแก่อย่าเบียดนะข้อที่32คนเกลียดก็อย่าใกล้นี่เพิ่นจังเฮาไปไกลเพิ่นข้อที่33หมั่นไส้อย่ามองนี่ข้อที่34จองหองอย่าคบนี่ข้อที่35ไม่พบอย่าหาข้อที่36หมูหมาอย่าเหยียบเนี่ยไปเหยียบมันมันจะครบข้อที่37ได้เปรียบอย่ายิงสุดท้ายลงเนอข้อที่38ผู้หญิงอย่าหลงเนี่ยอย่าหลงเนอะทุกแปลว่าทุกจริงทุกข้อปฏิบัติ
ได้ที่นะทั้งใจและกายวะยอมย่อมมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสมสำเร็จสมหวังทุกประการนี่จบสระอันนี้จากคำโบราณ38อย่างถึงจะโบราณแต่ก็ยังทันสมัยจากพุทธิธรรมคนเดิมจบลงไปสถาญาติโยมทั้งหลายมาเล่าสู่จู่กันฟังก็เป็นกรรมมนกรรมงานเนอสนาเนาะจะถือไปเป็นจริงเป็นจังตอนนี้ไปตุลุงประกาศข่าวสนร่วมกันเนอะปนว่ามีพุทธมนทนกันกุจังวัดแต่เจียงใหม่นี่ประกาศเรื่องจะเริ่มตุนเวียงป่าเป่าก็มีแล้วลำปางก็มีแล้วนะแต่อันนี้กำลังจะวางศิลาฤกษ์ก็คือกำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุเจดีย์พุทธคยาจำลองนี่เพื่อถวายเป็นพุทธปูชาแล้วก็ปูชาคุณของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าสิริจอมตองวรวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พุทธณพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่เนอบ้านโทกเสือตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะในวันเสาร์ที่15นี่กลางเดือนบ่ดีหอกลางเดือนมิถุนาเนี่ยนะวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567นะแล้วก็เวลา 16:00 นตอนแรงบุญนะพระสงฆ์เจ้าภาพแล้วก็ผู้ร่วมงานพร้อมกันณสถานที่พิธีไหว้พระท่านแล้วก็สมาทานศีลประสงค์ทั้งนั้นจะได้เจริญพระพุทธมนต์นะจะได้เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ประกอบพิธีตอกไม้มงคลวางอิฐมงคลแล้วก็วางแผ่นศิลาฤกษ์ประสงค์เจริญชัยมงคลคาถาเนี่ยเจ้าภาพเป็นอุปถัมภ์ก่อสร้างก็คือคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ทองโดยมีคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานเนอะแล้วก็บริษัทเพชรอินทรีทรานสปอร์ตจำกัดบริษัทเขมรัฐทรานสปอร์ตจำกัดและบริษัทนครหลวงทรานส์คอนกรีตนะอันนี้เอามาประกาศถึงสถาได้ฟังกันเนาะถ้าว่าพระอยู่ละแวกไก่เค้งก็ดีเนาะจะไปรวมงานก่อเจิญได้เวลา 16:00 นของวันที่15มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นเก้าเป็นประธานเด้อคณะสงฆ์เป็นมากันลงกันหลายในวันที่15มิถุนาเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวสารงานบุญนะสาญาติโยมทั้งหลายเทมงานนี่ก็เพิ่นฝากประกาศมาเนาะสาก็คือหมายกำหนดการวันที่4มิถุนายนเปิ้นก่อหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพท่านนายกเพลินวรพงษ์วัฒนาท่านนายกเพลินนี่เปิ้นอายุ53แล้วนะซะนะ53ปีเปิ้นเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองล่องก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านเลขที่67หมู่1บ้านหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนก็เวลาประมาณ10โมงนี่ก็10โมงของวันที่4นะนะ พิธีสงฆ์ก็ประสงค์ท่านนั้นก็จะได้สวดพุทธมนต์เนาะแล้วก็11โมงก็ถวายพัฒหารเพลเวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงนั่นก็พิธีพระราชทานเพลิงศพติสุสานปัจจาแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในสันติธรยิ้มละไมนะเปิ้นปิ้นประธานเนออันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับคณะเจ้าภาพเปิ้นตวยทุกท่านทุกคนเนาะตุลุงก็คุ้นเคยกับเปิ้นดีเวลาไปการไปงานตะปุนเปิ้นก็มาไหว้มาสาสักการะปูชากับไหว้ก็เปิ้นก็เขาวัดเขาว่าดีนะแสดงความเสียใจตัวเนาะครับลูกหลานเปิ้นเนาะจะเปิดสายก็ดื้มเต้นก็ทักตักตังลายมีให้หน่อยเดียวเนาะตุลุงดอยไหวสาตุอุ้ยตุลุงเน้อครูบาท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินบอกว่าฟังอยู่เน้อไหวสาลุงปอเน้อแล้วก็มีลุงเลินพรมมาแบนก่อมป้อนหลายพงตั้งมั่นมีสามลายเดียวเนาะเอาละตอนนี้ก็จบเวลาตุลุงพอดีนะ
ตุลุงก็จะได้นำรายการจากลาศรัทธาไปก่อนเนอเอาไว้วันน่ะวันตาก็มาปะกันในวันเสาร์หน้าเนาะขอความสุขความจังเริญจงบังเกิดแด่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านสู่งานน้องเจเจเนอตัดสัญญาณไปที่วัดปากทางเจริญแล้วก็จะได้ตัดสัญญาณเข้าสู่ปุ้นม่อนจอมพอท่านพระครูปริยัติรัตนโชตนะธรรมะเพื่อชีวิตกันต่อไปเอาไปก่อนเนอจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลัง